รับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับบ่ายโมง45นาทีนะครับทางช่อง3แห่งนี้ท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวระหว่าง2มุมนะฮะมุมหนึ่งนางฟ้าซารอนนะครับเป็นเจ้าของเพจนางฟ้าซารอนมีการไปช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่คอมีการขอเงินบริจาคเปิดรับบริจาคนะครับเพื่อไปช่วยเหลือมีการโพสต์นะฮะใน Facebook ของตัวเองปรากฏว่าอีกมุมหนึ่งคือทางผู้ใหญ่ประสบโชคเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ตำบลเขาเจ้าเนี่ยนะฮะที่หมู่4อำเภอปราณบุรีเขาบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันถูกที่ไหนคุณเข้ามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้ยังไงนำเสนอแบบนี้ออกไปเนี่ยผมเสียหายนะมีการพูดจาที่เรียกว่า2มุมมองทางผู้ใหญ่บอกเฮ้ยเขาช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วทำไมคุณไปนำเสนอแบบนี้มันทำให้เขาถูกด่ารู้ไหมนั่นอีกมุมหนึ่งผู้ใหญ่นะฮะวันนี้ครับทางคุณกอล์ฟนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเพจนางฟ้าซารอนจะมาเปิดใจเรื่องนี้นะครับขอต้อนรับคุณฤชวีพัฒน์จิราวัฒน์มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของเพจใช่ค่ะนางฟ้าซารอนใช่คุณไม่ใช่เนนแอร์ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นักโทษแหกคุกมานะคะเนี่ยคุณสักเต็มตัวแล้วคุณเป็นช่างตัดผมใช่ไหมใช่ไม่ใช่ช่างสักนะคะไม่ใช่ช่างสักด้วยเป็นช่างตัดผมเป็นช่างแต่งหน้าด้วยช่างตัดผมด้วยทำไมถึงต้องสักเยอะขนาดนี้คืออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแต่บอกไว้เลยว่าไม่เคยติดคุกมาก่อนไม่ใช่เนวัตดาวไม่ใช่ไม่ใช่เสียโป้อานนท์พวกนั้นนะไม่ใช่แต่ก็อยากได้อยู่นะเอออยากได้อยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช้คำนี้ดีกว่าใช่อยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มอย่างนั้นนะฮะเอ้าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณก๊อฟลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิจริงๆแล้วพี่หนุ่มอาจจะยังไม่รู้จักก๊อฟเนาะคือก๊อฟเนี่ยเป็นช่างตัดผมจิตอาสาที่ออกไปช่วยตัดผมให้กับผู้ป่วยผู้พิการติดเตียงฟรีทําแบบนี้มากว่า8ปีแล้วนะฮะแล้วก็ในเคสที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเราก็ออกไปช่วยเหลือผู้คนตามปกติเพราะว่าเราเนี่ยเปิดเพจมาเพื่อที่จะรับเรื่องร้องทุกข์หากใครต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดผมเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะไม่มีคนตัดผมให้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะรังเกียจหรืออะไรประมาณเนี้ยเราก็บริการให้ฟรีถึงบ้านถึงสถานที่เลยแล้วเราก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเราได้รับข้อความจากครอบครัวของครอบครัวนี้ที่เป็นเรื่องเนี่ยส่งข้อความมาหาเราครอบครัวของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่คอใช่ส่งข้อความมาหาเราซึ่งอยู่ที่ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีนะคะเราก็เปิดอ่านแต่ตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเราเดินทางไปช่วยเหลือคนทั่วประเทศไปทั่วประเทศไปทั่วประเทศเลยเสร็จแล้วเราก็เปิดเข้าไปดูใน Facebook ของคนที่ส่งเรื่องมาซึ่งเป็นภรรยาของผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวของคนที่เป็นภรรยาเนี่ยก็โพสต์เรื่องราวชีวิตของตัวเองเนี่ยขึ้น Facebook ตัวเองอยู่แล้วว่าขอความช่วยเหลือหน่อยครอบครัวเขาลำบากเดือดร้อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นะฮะเนี่ยค่ะนี่คือข้อความที่เขาโพสต์ตั้งแต่ปี61น่าจะเป็นช่วงกันยาตุลาเขาโพสต์ใน Facebook ของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีการแชร์ออกไปแล้วเป็นบางส่วนนะทีนี้ผ่านไปน่าจะประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันเขาส่งมาอีกแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยเราอยู่ที่หัวหินพอดีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันก็ใกล้นี่หว่ามันก็ไม่ไกลแล้วเดี๋ยวเราจะต้องคุณอยู่ใช่ขับรถไปแป๊บเดียวใช่ขับรถไปประมาณใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงก็ถึงเราก็เลยตัดสินใจประสานงานไปว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรบ้างชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะผมขอย้อนกลับไปนิดนึงแต่ว่าเมียเขาเนี่ยแชร์มาตั้งแต่เดือนตุลาใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วตัวคุณไปตอนประมาณก็ไปเมื่อวันที่30มกราคมปี62นี่เองมันช่วงห่างประมาณ3เดือนมันน่าจะมีคนอื่นไปช่วยเขาก่อนนั้นอยู่แล้วคือด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มีคนรู้จักอะไรเยอะแยะมากมายหลักสิ่งที่เราเห็นจากการแชร์เนี่ยก็ประมาณไม่เยอะมากน่าจะ 20-30 แชร์ประมาณนั้นก็อาจจะทำให้มีคนช่วยเหลือบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายโอเคคุณเดินทางไปถึงไปเห็นผู้ป่วยเป็นยังไงก็ตกใจเพราะว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่เขาบอกเราคือพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นเป็นที่ดินของวัดซึ่งอยู่ติดกับเขื่อนปราณบุรีในลักษณะที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าน้ำหรือหน้าฝนเนี่ยน้ำก็อาจจะท่วมอยู่ตามมีตามเกิดอ่ะใช่แล้วก็เป็นกระท่อมอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมีลูกสาวคนเล็กคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคหลายโรคอ่ะ7โรค8โรคที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยแล้วก็โรงพยาบาลหัวหินด้วยนี่คุณนะใช่เราก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเขาแล้วก็สอบถามข้อมูลว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างโดยให้เขาเล่าให้ฟังถึงความลำบากในชีวิตของเขาว่าเขาลำบากอย่างไรต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังทั้งหมดมีทั้งคลิปวิดีโอที่ไลฟ์เอาไว้รวมถึงภาพนิ่งที่เราถ่ายเอาไว้ด้วยโดยนำข้อความทั้งหมดที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นรายละเอียดให้คนที่ติดตามเพจนางฟ้าซารอนได้อ่านแล้วก็เข้าใจว่าครอบครัวนี้มีความต้องการที่จะให้เขาคือผู้ใจบุญช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างขอโทษนะคุณเคยได้มีการเช็คข้อมูลอีกทีไหมว่า
เขาเคยมีคนก็ไปช่วยเหลือหรือยังเขาสมควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างอะไรเคยมีการรีเช็คไหมหรือว่าช่วยเลยจริงๆแล้วเราก็สอบถามนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่คุณได้รับการช่วยเหลือมีใครมาช่วยเหลือคุณบ้างถามตัวเขาเองใช่เคยไปรีเช็คคนรอบข้างหรือว่าทรงสูตรอื่นๆอีกไหมในส่วนตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุยคือยอมรับไม่ได้คุยใช่ไม่ได้คุยเอาแค่ผู้ป่วยเขาว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นใช่เราไม่ได้คุยเพราะว่าเราดูจากหลักฐานนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเขามีการโพสต์ขอความช่วยเหลืออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนึงที่เป็นเพื่อนเขาในหมู่บ้านนั้นแล้วเห็นว่าสิ่งที่เขาโพสต์มันไม่ถูกต้องอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายในหมู่บ้านก็ควรจะมีการลบไปตั้งนานแล้วถูกไหมคะเข้าใจคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาส่งข้อความมาหาเราแล้วเราลงมือที่ไปช่วยโดยที่ไม่สอบถามอะไรเลยแต่ย้อนกลับไปว่าเขาก็เคยโพสต์ขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี61แล้วทำไมโพสต์นั้นยังอยู่ถ้าเกิดว่ามันช่วยเขาแล้วก็น่าจะใช่แล้วคุณเข้าใจอย่างนั้นใช่แล้วหรือถ้ามันทำให้ผู้นำชุมชนเกิดความเสียหายว่าไม่ได้เข้าไปดูแลหรืออย่างไรเนี่ยเขาก็ควรจะโดนตำหนิไปตั้งแต่ตอนนั้นผมเข้าใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนั้นคุณไม่ได้รีเช็คอะไรใช่แต่ฟังจากผู้ป่วยเองก็ครอบครัวเขาเองใช่ในมุมกลับกันหลังจากนั้นคุณดำเนินการอะไรคือเราก็นำเรื่องราวของเขาเนี่ยโพสต์ลงเพจนางฟ้าซาลอนเพื่อเหมือนเราเป็นสะพานบุญนะที่จะได้บอกบุญให้ผู้ใจบุญที่ติดตามเพจเราบริจาคความช่วยเหลือไปช่วยเขาใช่ค่ะบัญชีใครบัญชีของคนที่เป็นภรรยาของผู้ป่วยเลยโดยตรงเลยโดยตรงเลยมีผ่านคุณไหมไม่ได้ผ่านจะมาผ่านทำไมล่ะไม่ผ่านคุณนะคือผ่านแค่ Facebook ของคุณใช่เราเป็นแค่สะพานบุญใช่แล้วก็ในข้อความที่เราโพสต์เนี่ยเราไม่เคยอ้างถึงเราไม่เคยที่จะพาดพิงถึงหน่วยงานรัฐใดๆทั้งสิ้นตลอด8ปีที่ผ่านมาในโพสต์ขอความช่วยเหลือหรือโพสต์เรื่องราวของผู้พิการเราไม่อ้างถึงเลยเราไม่พาดพิงถึงหน่วยงานใดทั้งสิ้นเราเพียงแค่อธิบายที่มาที่ไปแล้วก็ความจำเป็นในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้พิการเพียงเท่านั้นคุณใส่เบอร์บัญชีไปนู่นนี่นั่นคนบริจาคไหมก็มีคนบริจาคเข้าไปรู้ยอดไหมณปัจจุบันน่าจะเป็นหลักล้านแค่ผ่านสะพานของคุณเนี่ยนะใช่เพียงแค่วันที่30ที่นางฟ้าซาลอนลงไปเยี่ยมแล้ววันที่1หรือ2กุมภาพันธ์ตัวของคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเอาสมุดบัญชีไปปรับส่งยอดมาให้เราดูก็ได้แล้วเกือบ 200,000อ่ะนี่นะฮะผู้ชมเห็นไหมครับค่ะนี่คือยอดที่เขาส่งมาให้หลังจากที่เราลงพื้นที่เพียงแค่วันเดียวเฉพาะยอดที่คุณลงไปเท่าไหร่ยอดนี้คือยอดที่วันที่1เราลงวันที่30นะครับเพียง2วันได้เงินไปเกือบ 200,000 แล้วหลังจากนั้น 200,000 นะใช่เนี่ย 170,000 ซึ่งก่อนนั้นคือมีล้านกว่าบาทอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะหรือไงเนี่ยค่ะคือยอดหลังจากนี้ตอนแรกก็มี 200,000 ใช่อันนี้คือเป็นยอดที่เราลงไปช่วยล่าสุดนะฮะล้าน7เนี่ยฮะใช่ล้าน7เราลงไปวันที่30แล้ววันที่1กุมภาเนี่ยเขาส่งยอดมาให้เราดูแล้วหลังจากนั้นพอเรานำเรื่องราวเผยแพร่ในเพจนางฟ้าซาลอนก็จะมีเพจข่าวต่างๆในประเทศเราเนี่ยเอาไปลงก็จะลงช่วยแชร์ให้ก็เลยทำให้มียอดเงินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก่อนหน้านั้นมีไหมก่อนหน้านั้นนะถ้าที่ได้คุยกับตัวของตกลงแสนเจ็ดหรือล้านเจ็ดนะฮะเมื่อกี้แสนเจ็ดใช่ไหมฮะอ๋อแสนเจ็ดขอโทษนะผมเอ่ยผิดไปแสนเจ็ดนะฮะยังไงต่อฮะคือก่อนหน้านั้นที่เขาบอกว่าเคยมีการโพสต์ก็ได้รับความช่วยเหลือบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแยะมากแต่คุณบอกคุณยืนยันว่าคุณลงมีคนไปจับเป็นล้านรวมเป็นล้านเหรอใช่ค่ะในบัญชีนี้ค่ะเพราะว่าถูกเพจข่าวหลักๆของประเทศช่วยแชร์เอาไปทำข่าวค่ะในมุมหนึ่งค่ะอีกมุมเขาออกมาพูดบอกว่าการที่คุณเข้าไปทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เรียกว่าไม่ไปบอกทางผู้ใหญ่บ้านก่อนค่ะเขาได้มีการช่วยเหลืออยู่แล้วคุณมีการไปพาดพิงอะไรผู้ใหญ่บ้านไหมไม่เคยพาดพิงแล้วก็ไม่เคยอ้างถึงใช่ค่ะคุณมีไปเขียนได้ว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะไปอ่านดูในข้อความทั้งในคลิปที่เราแพร่ภาพสดทั้งในข้อความที่โพสภาพนิ่งเราไม่ถามเลยเราไม่พาดพิงถึงหน่วยงานใดๆเจตนาเราดีเจตนาเราดีการที่คุณออกมาว่าคุณช่วยเหลือคุณช่วยเหลืออยู่แล้วอันนี้ต้องขอบคุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะโอเคเอางี้ท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นมุมของทางนางฟ้าซาลอนหรือคุณกอล์ฟเขากลับกลายเป็นว่ามันไปพาดพิงนะฮะถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีเขานะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้การที่จะเข้าไปทำแบบนี้ควรจะต้องขออนุญาตหรือบอกเขาก่อนเพราะตัวเขาเองเนี่ยนะได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้เพราะหลายคนไปรุมประณามเขาว่าอ้าวเป็นผู้ใหญ่บ้านทำไมไม่เข้าไปดูแลลูกบ้านแล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยทำได้ยังไงเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังในมุมของผู้ใหญ่พูดบ้างครับมาสู่
ายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกับทางเพจนางฟ้าซารอนซึ่งเจ้าของเพจก็คือทางคุณก๊อฟนะฮะได้มีการนำเรื่องราวของผู้ป่วยซึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่คอเนี่ยแหละครับเอามาลงเพื่อขอเงินบริจาคมีคนบริจาคเงินเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นหลักล้านหลักล้านเลยนะฮะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะ30มกราคมที่เราลงพื้นที่ไปเยี่ยมโอเคแต่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองเหมือนกันนั่นคือทางผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีนะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่ประสบโชคชูช่วยเขาบอกนะว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาเสื่อมเสียเหมือนกันเพราะตัวเขาเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลแต่ไอ้การที่คุณเอามาลงแบบนี้แล้วคุณบอกว่าไม่มีคนไปดูแลเนี่ยเขาเสียหายวันนี้ครับพูดอีกมุมนึงด้วยนะฮะผู้ใหญ่บ้านประสบโชคชูช่วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เรื่องนี้เสื่อมเสียไปด้วยเลยถูกไหมใช่ครับมันเสื่อมเสียไปทั้งอำเภอทั้งอะไรเดือดร้อนหมดครับไม่ใช่ว่าผมเดือดร้อนคนเดียวเสื่อมเสียยังไงฮะไหนลองบอกสิเสื่อมเสียทุกอย่างครับว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือมันชนิดเสื่อมเสียทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนี่ผมต้องรายงานนายอำเภอตลอดว่าทำไมเสื่อมเสียแบบนี้รายงานไปแล้วก็คือว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับทุกอย่างครับเขานี่ใครฮะที่ว่าหาว่าไม่ใช่ช่วยอะไรครับเขานี่ใครฮะผลประโยชน์ที่เขาได้รับนี่เขานี่คือใครคือว่าผู้ป่วยครับผู้ป่วยได้รับสิทธิ์ตรงนั้นทุกอย่างผมเป็นคนพาเข้าไปแม้แต่อะไรกาชาดจังหวัดกาชาดอำเภอปภ.จังหวัดผมพาเข้าไปหมดที่ว่าช่วยเหลือเขาคือว่าเบื้องต้นไม่ใช่ว่าช่วยเหลือทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ครับครับแล้วไปลงตีสื่อข่าวว่าไม่มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยเหลือมันเป็นไปไม่ได้ครับครับแล้วไปลงรายว่าโพสต์มาว่าผู้ใหญ่ผมแค่ว่ากรณีที่ผมพูดไปคือว่าผมบอกว่าคุณมาทำข่าวในพื้นที่ผมเนี่ยผมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแค่ว่าเขาพูดดีผมไม่ได้ว่าอะไรทีนี้เขาไปลงในข่าวที่ไม่ดีผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณมาทำข่าวในพื้นที่ผมคุณต้องการอะไรอ่ะบอกผมสักคำดิว่ามาทำข่าวในพื้นที่นี้แน่จริงคุณกลับมาทำข่าวใหม่สิแค่นี้แหละถ้าอย่างนี้เป็นการไปท้าทายเขาไหมบอกเฮ้ยแน่จริงกลับมาดิโดนแน่หนีป่ะไม่ใช่ครับผมไม่ได้มีเจตนาถึงขนาดนั้นผมไม่ได้มีบารมีมากมายถึงขนาดนั้นครับแค่ว่าเจตนาผมก็เหมือนโมโหไม่มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยเขาต้องมาคุยกับผมก่อนที่ว่ามีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือไหมอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะคือที่ลงไปบอกเนี่ยแน่จริงมึงมาใหม่ดินี่ถูกไหมฮะใช่ครับผมอันนี้คิดว่ารุนแรงไปไหมในกรณีผมก็ว่ามันก็รุนแรงไปแต่ผมไม่มีเจตนาที่ไปก่อการข่มขู่แล้วก็ไปลงรายกันว่าอ้าวคุณต้องหนีไปอยู่ราชสีมามันเป็นไปไม่ได้ทำแค่นี้ครับทีนี้เนี่ยขออนุญาตนะฮะคือทางฝั่งของคุณก๊อฟที่เป็นเจ้าของเพจนางฟ้าซารอนเนี่ยนะครับก็บอกมาบอกว่าอ้าวงั้นต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไปช่วยเหลือใครฉันก็ต้องถามคนในพื้นที่ก่อนแล้วฉันถึงต้องไปช่วยได้เขาอยากช่วยด้วยใจบริสุทธิ์คือเขาพุ่งตรงไปเลยไม่ได้เหรออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะได้ครับได้แต่ว่าได้เลยการช่วยเหลือผมไม่ได้ว่าเลยเยี่ยมเขาทำดีแล้วที่เขาช่วยเหลือแต่ว่าเขาไปลงในข้อหาข้อฟาร์มแบบนั้นอ่ะมันเดือดร้อนครับถ้าเดือดร้อนไม่ได้ลงเป็นการเดือดร้อนผมก็ไม่ได้ว่าอยู่แล้วผมก็ดีใจด้วยกับเขาที่เขามาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านของผมเดี๋ยวฟังดีแล้วไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เชิญฮะเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่บ้านพูดมาว่าเราลงไปว่าไม่มีหน่วยงานไหนไปช่วยเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเข้าไปดูในโพสต์ของนางฟ้าซารอนคุณจะเห็นเลยว่าข้อความที่เราโพสต์เนี่ยโพสต์เฉพาะรายละเอียดของคนที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นเล่าให้ถึงที่มาที่ไปสาเหตุของเขาว่าทำไมเขาถึงได้รับชะตากรรมแบบนี้ลงไหมฮะไม่มีการลงในนั้นไหมว่าไม่เคยว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยใช่ค่ะแม้กระทั่งคลิปที่เราถ่ายแพร่ภาพสดเราก็ไม่ได้พูดถึงหน่วยงานใดๆของราชการเลยก็อย่างที่บอกแล้วว่า8ปีที่ผ่านมาที่เราลงไปช่วยเหลือคนเนี่ยเราไม่เคยพาดพิงถึงหน่วยงานใดๆเลยอ่ะโอเคผู้ใหญ่ฮะเขาบอกเขาไม่ได้มีการลงแบบนั้นไม่จริงครับไม่จริงถ้าไม่จริงก็แคปหน้าจอมาเลยว่าเราไปพูดตรงไหนเราไปพูดตรงไหนเราโพสต์ขอความช่วยเหลือเราไม่ได้ไปหาเรื่องกับหน่วยงานของราชการแต่เมื่อเราแต่เดี๋ยวนะยังไงฮะวันที่4กุมภาครับไปโพสอย่างนั้นเหรอฮะคุณเห็นเหรอฮะผู้ใหญ่เห็นเหรอใช่ครับเป็นเพจของนางฟ้าซารอนเลยเหรอใช่นางฟ้าซารอน
เป็นคนเพจโพสออกมาครับโพสว่าอะไรอ่ะโพสว่าไปโพสว่าไม่มีอัพทางอำเภอยังโทรมาหาผมเลยวันนั้นเลยวันหยุดราชการด้วยก็ว่าปลัดยังโทรมาเลยผู้ใหญ่ทำไมไม่เข้าไปช่วยเหลืออ้าวเป็นเรื่องเลยผมก็เลยบอกว่าข่าวนี้มันออกไปแผ่มาดังเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งผู้ใหญ่แป๊บนึงนะจริงๆแล้วทุกครั้งที่เวลามีการโพสต์เรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นเพจนางฟ้าซาลอนหรือจิตอาสาคนอื่นๆที่เขาโพสต์เนี่ยมันอาจจะมีประชาชนคนไทย70ล้านคนคนใดคนหนึ่งก็ได้ไปคอมเมนต์อ๋ออุ๊ยผู้ใหญ่บ้านกำนันไปไหนทำไมไม่ดูแลอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถห้ามได้แต่ตัวนางฟ้าซาลอนเองเนี่ยไม่ได้ไปโพสต์เราไม่ได้ไปพาดพิงหน่วยงานใดๆเลยไม่งั้นเราไม่สามารถทำความดีมาได้8ปีหรอกเดี๋ยวขอทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือทางฝั่งคุณก๊อฟเนี่ยเจ้าของเพจเนี่ยเขาบอกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้โพสต์เลยเพราะว่าเขายืนยันได้นะว่าเขาไม่ได้โพสต์ว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือเขาไม่ได้พูดแต่มันอาจจะมีคอมเมนต์อื่นๆเข้าไปเขียนเอาไว้หรือเปล่าคอมเมนต์จากคนอื่นเพจนั้นครับฮะแต่เพจนางฟ้าซาลอนเลยแหละแต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเม้นผมไม่รู้อ๋อคืออาจเป็นที่คอมเมนต์ถูกไหมผมก็ไม่แน่ใจผมก็กลับไปดูมันนานแล้วอะโอเคเข้าใจถ้างั้นผมถามอีกมุมแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่กลับไปดูอีกทีนะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางเพจเขามีคนลงหรือคนไปคอมเมนต์นะฮะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องถัดมาเห็นผู้ใหญ่บอกว่าในมุมของการรับบริจาคของครอบครัวนี้เนี่ยมีคนบริจาคไปเยอะก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเหรอฮะใช่ครับพี่ตอนที่พี่เข้าตอนนางฟ้าซาลอนเข้าไปทำข่าวอ่ะมีข้าวสารอาหารแห้งในบ้านไหมครับผมอยากจะถามหน่อยมีไหมจริงๆเราเป็นคนเอาข้าวสารไปให้เขา10กว่าถุงเอาข้าวสารไปให้10กว่าถุงค่ะของเก่ามีไหมครับของเก่ามีอยู่ไหมเห็นไหมจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูนะฮะเราดูสภาพความเป็นอยู่เพราะเราไปถึงที่นั่นหนักค่ำแล้วเรากำลังจะบอกผู้ใหญ่ว่าสิ่งที่คุณดูแลลูกบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะการเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยคุณทำได้ตามเพียงแค่ตามกฎระเบียบตามข้อบังคับเพียงแต่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณผู้ใหญ่คิดว่าการที่เราลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนในพื้นที่ของพวกคุณเนี่ยคิดว่าเราไปช่วยคุณทำงานเมื่อเราสามารถที่จะสามารถบอกบุญแล้วนำสายทานน้ำใจของมหาชนจากประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศส่งให้เขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีไอ้ตรงนี้เข้าใจคุณก๊อฟนะฮะแต่ในมุมของผู้ใหญ่แกก็ถามว่าตกลงคุณเห็นไหมไอ้ข้าวสารอาหารแห้งไม่ได้ดูใช่ไหมใช่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูผู้ใหญ่ไม่ได้ดูข้อนะข้อความนั้นคือว่าคุณไม่ได้ดูอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ่ะแล้วคุณลงข่าวประโคมข่าวขนาดนั้นผมโดนด่าเละเทะหมดเลยในเฟซนั้นผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยคือที่ผู้ใหญ่โดนด่าที่ผู้ใหญ่โดนด่าเพราะผู้ใหญ่มาคอมเมนต์ในเพจนางฟ้าซาลอนในลักษณะซึ่งเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโดนคุกคามเห็นไหมตอนนี้คุณก๊อฟเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เลยเขาต้องหนีเลยเขาบอกงั้นใช่ผู้ใหญ่อาฆาตเขาหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่มีเจตนาอะไรไม่มีเจตนานะคือตอนนั้นน่ะมันยังไม่เป็นข่าวเราก็ไม่รู้ว่าคุณอาฆาตหรือไม่แต่ตอนนี้พอมันเป็นข่าวแล้วเราก็สามารถพูดได้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่ในขณะที่เราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอยู่ในที่แจ้งเราพักอยู่บ้านเราก็อยู่ริมถนนมันเกิดความกลัวเป็นกลัวไปหมดเลยว่าเฮ้ยใครเขาจะส่งคนมาทำอะไรฉันหรือเปล่าวะเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราลายสักเยอะเหนียวไม่ต้องกระเทยก็ตายได้นะคะจะบอกให้หยุดอยู่แค่ผิวสักขนาดนี้แหมผู้ใหญ่ผมย้อนกลับไปถามนิดนึงกรณีของผู้ป่วยนะฮะบ้านนี้เลยเนี่ยที่ผู้ใหญ่บอกว่าเขามีเงินบริจาคไปเยอะอยู่แล้วเนี่ยทำไมเขายังมีการเปิดรับบริจาคอยู่อีกนี่คือเหมือนกับเป็นหลายครั้งหลายซ้อนหรือยังไงฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้การปิดบัญชีเนี่ยมันหน่วยไหนที่ต้องปิดบัญชีให้เขาหรือว่าเขาต้องไปปิดบัญชีเองว่าเงินเนี่ยเขาว่าตอนนี้เขามีอยู่หลักเจ็ดแล้วก็ต้องเป็นล้านฝ่าแล้วครับแต่ไอ้ผมตัวแทนไอ้นั้นตัวแทนฝ่ายพระองค์ที่เขามาตอนนั้นมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ไม่กี่วันเนี่ยครับแล้วเขาบอกให้นายอำเภอให้ขอดูบัญชีให้ผมไปขอถ่ายบัญชีเจ้าตัวเขาไม่ให้ผมถ่ายเขาบอกเขาไม่ให้เหรอฮะเอาไปเพื่ออะไรครับแล้วตกลงครอบครัวนี้ผู้ใหญ่ยังดูแลต่อไปไหมก็ยังดูแลอยู่ครับเขาเป็นคนในพื้นที่แต่เขาไม่ให้ดูบัญชีแล้วใช่ครับบ้านหลังนี้ผมจะพูดให้ฟังเลยนะครับบ้านเนี่ย
ผู้ป่วยเนี่ยอยู่หมู่ผมคนเดียวนอกนั้นไม่มีใครอยู่หมู่ผมสักคนเลยอ้าวเขาไม่ได้อยู่สำลีทองพาแจงเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผมอ้าวแล้วเขามาอยู่ดูแลได้ยังไงอ่ะเขาก็ไม่ได้จนจริงฮะแต่บ้านน่ะเขาปลูกเย็นปีครับอะไรนะเดี๋ยวนะเขาไม่ได้จนจริงหมายความว่าไงนะเขาไม่ได้เขาจะรวยกว่าผมมากด้วยซ้ำอ้าวรวยกับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำรถมีทั้งสองคันครับรถมีทั้งสองคันครับมีอะไรนะผมได้ยินแต่เสียงนกเอี้ยงร้องมีรถยนต์ทั้งสองคันครับรถยนต์สองคันมีรถเก่งคันตอนครึ่งคันหนึ่งผมมีตอนเดียวคันเดียวอันนี้รู้ไหมอันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบใช่อันนี้คือเป็นญาติของผู้ป่วยหรือว่าเป็นใครอะไรนะครับเป็นญาติของผู้ป่วยหรือเป็นใครที่มีรถเก๋ง2คันเนี่ยเมียคันหนึ่งแล้วก็ลูกคันหนึ่งครับอยู่บ้านเดียวกันทั้งหมดรู้ไหมไม่ทราบค่ะเหรออ้าวแล้วไอ้เงินที่บริจาคไปเนี่ยเอาไปซื้อรถหรือว่าอะไรอันนี้ถามเฉยๆนะไม่ได้ไปกล่าวหาก็นะใช่ครับมีก่อนหน้านั้นแล้วครับก่อนหน้านั้นหมายความมีเงินก่อนหน้านั้นก่อนรถบริจาคหรือยังไงใช่ครับก็มีรถมาก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อมีรถมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วผู้ใหญ่มองยังไงผมก็ได้มองรายคืนว่าเขามาช่วยเหลือก็คือว่าผมก็ดีใจกับเขาด้วยว่าตอนนี้น่าสงสารจริงตกลงน่าสงสารจริงอีกแล้วแต่รวยอยู่แล้วป่วยน่าสงสารแต่เมียลูกไม่น่าสงสารงานก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำจริงๆเขาทำงานเพื่อจะเอาพ่อหรือผัวเนี่ยไปรักษาเขาก็ทำได้ครับอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันครู่ผู้ใหญ่เดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะได้ครับแป๊บนึงครับครับเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะฮะเวลาที่มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่อาจจะสัญญาณขัดข้องนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการดีเลย์เสียงเวลาพูดคุยกันอาจจะมีเสียงทับกันนิดนึงนะฮะอ่ะครับมาย้อนถามทางนางฟ้าซารอนยังไงดีในเมื่อเขาบ้านเขารวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเคสแบบนี้เราไปช่วยเราเจอบ่อยเคสที่ญาติพี่น้องมีฐานะหรือว่าลูกหลานมีฐานะแต่อาจจะไม่ช่วยดูแลคนพิการซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือเป็นลูกหลานในบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยคือเราโฟกัสที่การส่งความช่วยเหลือไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะฮะแล้วตัวของครอบครัวของเขาเองเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับสิ่งของที่ส่งที่ผู้ใจบุญส่งไปให้แล้วก็ปัจจัยที่ส่งไปช่วยเหลือเนี่ยเพียงพอแล้วแล้วก็ให้เราแจ้งยุติยุติแล้วนะยุติมาหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วนะฮะใช่โอเคตอนนี้กับทางผู้ใหญ่มีอะไรอยากจะเคลียร์ผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่ครับครับผมผู้ใหญ่อยากเคลียร์อะไรกับทางคุณก๊อฟไหมเจ้าของเพจนางฟ้าซาลอนผมก็บอกที่ว่าผมข้อความที่พูดไปอะไรไม่ดีผมก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าคุณขู่คุณครับแล้วแต่คุณไปสร้างกระแสว่าผมพูดไอ้แบบเนี้ยคุณต้องหนีไปอยู่โคราชอะไรแบบเนี้ยมันทีนี้กระแสมันหวนกลับมาหาผมทีนี้พวกคอมเมนต์ด่าผมว่าอย่างงู้นอย่างนี้คุณช่วยไอ้คอมเมนต์ของที่คุณเม้นด่าผมกันนะแฟนเพจของคุณนะช่วยบอกเขาหน่อยให้ช่วยระงับใช่มันรุนแรงเกินไปแล้วเกินไปเหตุได้ไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมบอกเขาก็ขอโทษแล้วว่าวันนี้เขาก็แบบเขาก็รุนแรงกันไปหน่อยโอเคคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เครียดแค้นอาฆาตอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกไม่สบายใจนะตัวนางฟ้าซาลอนเองก็ขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษแฟนคลับแฟนเพจหรือประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้ด้วยนะครับก็เคลียร์กันนะใช่แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงๆว่าเราก็กลัวเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลหรือเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรบ้างเคยเจอกันไหมกับผู้ใหญ่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่รู้จักอยู่ใกล้ๆกันนะใช่คุณอยู่ที่ไหนนะหัวหินใช่ผู้ใหญ่อยู่ปานใช่ไหมถูกไหมฮะใช่ครับผมอยู่ปานก็นัดกันไปกินอาหารทะเลสิ จะได้รู้จักกัน จะได้จบๆไปให้เริ่มกันแล้วใช่ได้ไหมเนี่ยเขาไปหาเนี่ยเลี้ยงอาหารทะเลเขาหน่อยได้ไหมผู้ใหญ่ครับได้นะครับเดี๋ยวส่งตัวเข้าไปอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับครับครับผู้ใหญ่ขอบคุณครับผม
ขอบคุณครับครับครับผู้ใหญ่ก็ขอโทษมาแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าก็ขอโทษด้วยละกันยังไงเขาปากให้บอกทางลูกเพจหน่อยบอกช่วยเผาๆหน่อยนะถูกด่าเยอะแล้วนะฮะอ้าวเห็นบอกคุณเองก็เรียกว่าทำคุณงานความดีไว้หลายอย่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีอะไรเป็นรางวัลชีวิตบ้างสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือเมื่อปี61ที่ผ่านมานางฟ้าสลอนได้รับกรรไกรตัดผมพร้อมอุปกรณ์ตัดผมและดอกไม้พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นั่นก็เลยเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวนางฟ้าสลอนเองเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ในทุกๆเช้าก่อนที่จะลุกขึ้นมาทำงานจะต้องทำความเคารพอุปกรณ์ที่ได้รับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านก็จะทำให้เรามีพลังใจแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ที่จะยุติการทำความดีค่ะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องสูญเสียดวงใจของตัวเราเองคือนางฟ้ามีแฟนตลอดเวลา 6-7 ปีอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขารับรู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยถูกรังเกียจจากคนที่ไม่ชอบเราจากการทำงานในลักษณะแบบนี้จากผู้นำชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆในหลายๆจังหวัดแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวอันตรายเพราะว่าเวลาที่เราไปช่วยคนก็ต้องอยู่คนเดียวเราก็ต้องยอมปล่อยเขาไปยอมที่จะทิ้งหัวใจตัวเองแล้วเลือกที่จะต้องเดินนะช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะมันเจ็บปวดมากไม่มีใครรู้หรอกในวันนั้นที่เราเห็นข้อความที่ผู้ใหญ่คอมเมนต์เรารู้สึกว่ามันอันตรายเราได้แค่โทรหาแม่ตอนเที่ยงคืนอยู่ในบ้านอย่างหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทำอะไรเราไหมมีเสียงมอเตอร์ไซค์มาบึ้นบึ้นหน้าบ้านมีเสียงรถจอดเราไม่กล้าออกจากบ้านเราโทรร้องไห้หาแม่แม่ถามว่ามึงเป็นอะไรมึงเมาหรือเปล่าเราเลยบอกแม่ว่าเราเมาแต่ไม่ได้บอกว่าเราเจออะไรครับโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะก็นิดนึงเวลาที่จะไปช่วยเหลือใครผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะบอกอยากจะให้ลองตรวจสอบรีเช็คอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยเป็นการเซฟด้วยดีไหมฮะอันนี้ดีไหมนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจไอ้การช่วยเหลือคนเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีการรีเช็คอีกสักนิดนึงว่ามีใครเคยมาช่วยเขาหรือยังเขามีแค่ไหนแล้วเราทำไปคือถ้าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้มามันถือว่าเต็มร้อยไง 100% ในการที่เราจะช่วยเหลือเขาต่อไปถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เต็มร้อยเราสามารถหยิบยกสิ่งที่เราจะช่วยเขาไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมันต้องแบบสปริตแยกกันออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับผมอ้าวไม่ต้องร้องไห้ผมเชื่อว่าคุณไม่ร้องแล้วมันไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องคุณหนังเหนียว นี่เสือนี่มีฤาษีด้วยสบายเป็นกำลังใจให้นะครับ